โรยผักหอมจักน้อยจ้ะหน้าตาหน้าตาวันนี้ฝนก็ไปย้อมข้าวกล้วยแล้วจะเฮ็ดทอดลูกชิ้นนะจ๊ะวันนี้ฝนมีลูกชิ้นซิว4อย่างมีอะไรบ้างครับไปย้อมเดี๋ยวมูถามแล้วฝนกินลูกชิ้นยี่ห้อไหนนะจ๊ะฝนก็เลยสิบอกอันนี้ลูกชิ้นปลาหมึกนะจ๊ะปลาหมึกเล็กหน่อยมากินเนาะยี่ห้อของ BM Food จ้ะนี่รูปน้อยๆตุ๊กตานิดหน่อยจ้ะแล้วก็อันนี้เป็นเต้าหู้หมูอันนี้ฝนมากก็ย้อมกับมากเต้าหู้หมูของอะไรนี่ของตั้งเจริญนะจ๊ะTSP นะคะตั้งเจริญอร่อยอันนี้ประยอมชอบอันนี้ฝนมักใส่พวกกินทุกอย่างนะจ๊ะหมูกระทะกับมักใส่กินได้ทุกโอกาสของหมูเด้งพิมพานะจ๊ะตัวพีนะเพิ่นมาจากเพชรบูรณ์จ้ะแล้วก็อันนี้เป็นอย่างนี้ลูกชิ้นเนื้อเอ็นหมูนะจ๊ะของโอเคอันนี้ฝนบ่รู้ว่าฝนกินยี่ห้อเดียวกันตลอดบ่นะจ๊ะเพราะว่าตอนที่ฝนซื้อฝนบ่ได้เบิ่งยี่ห้อจ้ะฝนเพิ่งมาเบิ่งยี่ห้อตอนนี้ว่าฝนคิดว่าแต่ละเธอที่ฝนกินมันยี่ห้อมันบ่เหมือนกันนะฝนว่าแต่อันนี้ของเป็นพิมพ์ของคุณพิมพานะมีสี่อย่างแล้วก็เดี๋ยวฝนไปเฮ็ดน้ำจิ้มสินไอ้น้อยนี่แหละใบน้อยแล้วก็น้ำเปล่าอ่ะไปยอมเทใส่กระทะได้เลยค่ะเปิดแก๊สเลยเดี๋ยวเฮ็ดน้ำจิ้มก่อนนะจ๊ะเราจังถอดลูกชิ้นที่หลังเอาน้ำจิ้มแบบพักน้ำจิ้มไว้ให้มันเย็นๆเนาะพักน้ำจิ้มไว้ให้เย็นไปย้อมใส่เกลือเลยค่ะกะเอาแล้วจ้ะกะเอาเลยข้าวเขาบ่มีสูตรอีกละเกลือแล้วใส่น้ำตาลใส่ตะขามเปียกจ้ะหยิบลงไปเลยหนึ่งชิ้นเกลือมาให้น้องจ้ะรากผักชีเลยค่ะความหอมนะมีเกลือมีอะไรนะขามแล้วก็โอ้ยหอมรากผักชีจ้ะตอนนี้หอมรากผักชีมากเลยนะหอมมากเลยเดี๋ยวก็น้ำตาลทรายค่ะก็ยอมโอ้ก็ยอมค้าล่างมืออยู่เราตักเองเลยหนึ่งกระพี้ใหญ่จ้ะนี่ถ้าพีเต็มๆนะสองถ้าพีใหญ่จ้ะแล้วเขาจะปรุงไปชิมไปนะจ้ะสูตรฝนเนี่ยบ่มีเอียงเลยล่ะฝนมักใส่น้ำตาลทรายแดงนะฝนบ่ค่อยมักไอ้สีขาวๆอ่ะจ้ะฝนว่าน้ำตาลทรายแดงมันหอมแต่หวานน้อยนะน้ำตาลสีขาวมันจะหวานเจี๊ยบอันนี้มันละหวานแบบละมุนละมุนได้หรอคนแอบใส่ผงปรุงรสซุปไก่นะจ๊ะนิดนึงนะใส่บ่หลายจ้ะถ้าใส่หลายมันสิกินออกกินผงปรุงรสเนี่ยมันสิออกเลยใส่นิดนึงแค่เป็นกระใสเฮาหวานเปรี้ยวเค็มอะไรจ้ะเพราะว่ามีทั้งมะขามน้ำตาลแล้วก็เกลือจะเผ็ดตามส่วนน้องไม่รู้ด้วยนะคะยังไงนะอืมนะคะอย่าจื้อร้อนทั้งเผ็ดเดี๋ยวชิมก่อนใส่อย่างก็แป้งสุดท้ายแต่บ่ท้ายสุดอ่ะแป้งกระปูค่ะป้าป้ายอมค่อยๆโกนคนเลยจ้ะคนผสมจะเทโจลงไปเทเดี๋ยวละจ้ะเพราะบลูอ่ะมันข้นหน่อยคนหลายนะค่อยๆเทค่อยๆเติมคนจะมีพอบ่ดูสิพอแล้วล่ะคนเดี๋ยวมันสิคนก็นี่มันเดือดก็มันไม่เย็นเลยแล้วแกเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะคะท้ายสุดแล้วสุดท้ายจะเป็นผักชีนะจ้ะแต่ว่าอันนี้ฝนใส่เป็นต้องโอจะฝนมากขึ้นช่ายให้ขึ้นช่ายฝนเอิ่มผิดฝนมักกินของขึ้นช่ายฝนก็ใส่ขึ้นช่ายรากผักจะใส่ใบผักชีอร่อยมากลงไปเลยคนเลยค่ะไปยอมไปได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้าน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะอ
ทอดลูกชิ้นกันจ้ะตัดลูกชิ้นทอดนะดูกัน2คนได้จะทอดไม่เยอะนะลูกชิ้นปลาหมึกปลาหมึกฝนยังว่าเคยซิมอ่ะเคยกินจากที่อื่นนะที่เป็นขายเป็นใหม่แต่ว่าแบบชิมแบบนี้ยังไม่เคยนะแล้วก็สุดท้ายลูกชิ้นเนื ลูกชิ้นกันจ้ะ ลูกชิ้นนะจ๊ะไปยอมลงมือทอดแล้วอันนี้ลูกชิ้นปลาหมึกนะคะทอดทีละอย่างมันมีอยู่4อย่างน่ากินจังเลยหอมปังทางข้าวสดไม่มีแล้วไปลูกชิ้นโดดลูกชิ้นมีขานะจ๊ะผักชิ้นกับลูกชิ้นจ้ะมีผักกาดด้วยกะหล่ำด้วยกระย้อมหมักกะหล่ำคนเอาลากมันเก็บไว้นะจ๊ะเอาไว้ทำอย่างอื่นลากผักชีจ้าเสร็จแล้วจ้ะลูกชิ้นทอดน่าจะอะไรกับน้ำจิ้มคนลากต้องไปเลยว้ายตายแล้วไปย้อมเผ็ดตายว่ะสวัสดีจ้าสวัสดีอีกรอบนึงจ้ามาจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้าลูกชิ้นทอดราดน้ำจิ้มนะจ้าน้ำจิ้มทำเองนะจ้าพยายามกินเลยค่ะฝนเมี่ยนเกี๊ยวมังกรนะจ้าไปแต่แก่เผ็ดจ้าเผ็ดแน่นอนเอาเกี๊ยวมังกรหัวเสียบเสียบน้ำกันพยอมบอกแซ่บๆด้วยจ้าอันนี้เผื่อไม่สาใจนะจ้าราดประสาใจกับจิ้มนะนี่อ่ะเด้อจิบมือดูดก่อนคนบ่เคยกินลูกชิ้นปลาหมึกมันลืมแล้วนะว่าบ่เคยเลยจิ้มหอมนะตาผักหลายผักเลยนะเยี่ยวหวานน้ำหวานกับหมักกินกันเลยปลาหมึกอร่อยจังกินมาจิ้มหน่อยแม่พ่อแซ่บๆอย่างแต่งอ่อนหลังแต่งอ่อนแต่งอ่อนเลยนะอายเอื้อยมาจะเด้อที่บ้านนาอาจ้าน้องๆลูกหลานเมื่อวันบินจับหัวกันอันนี้ต้องหูหมูคำแรกที่ฝนกินมันเป็นปลาหมึกนะอันนี้ต้องหูหมูจ้ะพอผักทางปอกขอเรียนดูดเนี่ยต้องเอาเพียบไปกันยำดักจกหัวใจผักจิ้นอยู่ข้างล่าง
ดูหมูเด้งสิหมูเด้งจ้ะพยายามชิมหมูเด้งไปอ๋อจะต้องชิมอร่อยไหมอร่อยหมูเด้งจ้ะใส่ผักชีจ้ะพี่เพิ่นถามว่าบ้านป้ายอมเลี้ยงเขียดขายเหรอท่านเขียดห้องอัดวิดีโอยังได้นะจ๊ะได้ยินแต่เสียงเขียดห้องลูกชิ้นเนื้อเอ็นหมูท่านเออเอ็นเนื้อลูกชิ้นเนื้อเอ็นหมูได้ยังไงมันจะลูกชิ้นอร่อยอร่อยจ้ะต้นหอมมาได้จ้ะมีสี่อย่างให้ลูกกินขอชิมเนื้อก่อนนะอันนี้จะเป็นปลาหมึกถาปยอมต้นจับมันก็พักของหลักฐานมาจากข้างล่างแล้วกันห่อสิบ่ห่อจากอย่างนี้สิพอยอมรีกินกันไงเพราะกินอ่อนอ่อนเด็กกันเนี่ยคนมัดผมนะจ๊ะทำประยำมาวันนี้ผมไม่ได้มัดตรงเนี่ยคนรวบไปเลยหมูก่อนรวบไปเลยจ้ะแล้วจ้ะลูกพงลูกผมอยู่ตรงนี้จ้ะรวบเบิดทัดหมูเบิดประยำเป็นอ้วนบ้างตาหนาใครลืมเถอะวันนี้ก็เลยมัดหมูเบิ้งแต่บ้างปล่อยให้ลูกผมมันก็เชิงกระเชิงลงมาเลยจ้ะจังหวะนี้ฝนลูกขึ้นมาเอาน้ำลูกขึ้นพร้อมนี่ก็มาทำหมูเบิ้งสลับความอ้วมและความไข่มีแค่ไหนห
พราะว่านี่ที่ว่าส้มปลายอมสวยปลายอมไปใส่มันต่างแล้วล่ะไปใส่แว่นปลายอมไปใส่แว่นที่ปลายอมจริงไปจังมาลองเทียกับไซลองเทียกับใบไซคุณหมักสีไซเดือนฝนมากปะเนี่ยกระหล่ำปีนเพราะคนกินมาได้ใส่มันหายไปได้ไปแล้วอยากกินใส่มาหรอใส่กระหล่ำหายใจเยอะใส่กระหล่ำอันนี้ก็หัวใจผักหัวใจผักกาดพี่แอหัวใจผักกาดอยู่นี่เลยคนนะมากินกะหล่ำกับอันนี้นะเราก็แต่งกว่าแต่ลูกชิ้นทอดอ่ะแต่งกว่าอร่อยแต่เดี๋ยวนี้คนกินบ่ได้เป็นไทรอยด์เพิ่นบ่ให้กินกะหล่ำดิบถ้าเกิดเป็นแบบกะหล่ำสุกสู้ได้พักหน่อยทำว่ากะหล่ำดิบอ้าวกะหล่ำสุกรอมันบ่มีสารอันนั้นว่ามันมีแต่มันน้อยลงแซ่บป่ะอร่อยว่ามันเยอะๆเบิ่งจะกินโซ่มันจะตอมหัวกินน้ำจิ้มเพิ่มอ่ะโดนเติบละบางคนกินแก้วมันเกินไงแก้วมังกรป้านันชอบแก้วมังกรไหมคะฝนมากอะตะกี้ฝนบอกค่อยมังแต่ฝนแบบเถามามักเสยละเถามาไม่มักจะเป็นสาวบ่มักทำไมสาวบ่ค่อยกินมันอะเขาม้ากินได้อร่อยเปรี้ยวอมหวานเนาะหวานให้ฝนกินหน่อยนึงหวานซื้อเพิ่นมาจังนี่บ่ใช่หวาน4 โล50บาท4โล50มันตก100บาทเนาะโลก็50บาทได้จ้ะอือหลายโลก็50บาทจ้ะหลายแล้วขายถูกก็จะมีส่วนคนขายนะบัดนี้คนจะกินโดยที่ไม่ทิ้งเลยนะจ้ะต้องใส่เพิ่นปลูกหลายนะจ๊ะเพิ่นปลูกเป็นไรทำบ่ขายออกคนเพิ่นมาแบบทั้งรถน่าจะเต็มรถเลยมีตาอันนี้ล่ะจำมังกรแล้วฝนก็เห็นตวนพญาทางฝนนะอยู่ทางเลยพวกเจริญไป
บ่แม่นบ่หยบแล้วจ้ะฟังพี่ทั้งหลังจะหยบคนบ่กินทั้งหลังคือยุบไปเยอะเลยแหละจะบอกเดี๋ยวฝนพาไปย้อมไปก่อนนะจ๊ะจัดจะทำกันฝนก็ไปย้อมไปแล้วจ้ะขอบคุณค่ะกินต่อเสร็จแล้วแบบนี้มาเด้อจ้ะก็เลยว่าให้กินข้าวเอาลูกศิษย์ทองทองกันหวานไหมลูกนี่หวานวันนี้หวานตายองยังคอยบ้านแล้วจ้ะบ้านเหรอ